หมอปลายเมื่อวานนี้ไปกับแฟนนะฮะแฟนเป็นชาวต่างชาติไปให้ปากคำกับตำรวจนะครับหมอปลายก็กล่าวขอบคุณชาวภูเก็ตชาวไทยทั่วประเทศนะครับทำให้ตื่นตัวในเรื่องนี้ครับนี่เป็นภาพที่หมอปลายนะครับแพทย์หญิงทานดาวจันดำแพทย์เวชศาสตร์ปฏิบัติการโรงพยาบาลเอกชนชื่อดังภูเก็ตผู้เสียหายไปพร้อมกับแฟนหนุ่มนี่เปิดตัวเลยนะพร้อมกับแฟนหนุ่มเป็นชาวต่างชาติไปให้ปากคำเพิ่มเติมกับทางพลตำรวจตรีสินเลิศสุขุมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตนะฮะซึ่งก็เป็นพนักงานสอบสวนนะฮะโดยก่อนเข้าให้ปากคำเนี่ยแพทย์หญิงทานดาวหรือหมอปลายนี่บอกว่าเดินทางมาให้ปากคำเพิ่มเติมเป็นคนสุดท้ายซึ่งก็ได้มีการสอบปากคำพยานไปแล้ว6ปาก9ปากซึ่งตัวเธอเนี่ยเป็นคนสุดท้ายที่นัดสอบในวันนี้ก่อนอื่นหมอปลายนี่บอกว่าต้องขอบคุณคนไทยทั่วประเทศและคนภูเก็ตที่ร่วมส่งกำลังใจมาให้อย่างล้นหลามขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่คอยช่วยดูแลและให้ความเป็นธรรมกับตัวหมอนะครับและรู้สึกดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ชาวภูเก็ตได้ชายหาดกลับคืนมาและทำให้สังคมไทยได้รับรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในขณะนี้ส่วนตัวต่อไปนี้ก็ยังเป็นหมอทำงานกันต่อไปฟังเสียงหมอปลายหน่อยขอบคุณทุกคนเลยที่ว่าส่งกำลังใจมาให้หนูนะคนไทยทุกคนคนภูเก็ตแล้วก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนนะคะที่ว่าช่วยลงมาช่วยดูแลให้ความเป็นธรรมกับหนูแล้วก็รู้สึกดีใจที่ว่าตัวเองได้เป็นส่วนหนึ่งที่ว่าได้ช่วยให้ชาวภูเก็ตเราได้ชายหาดคืนแล้วก็ให้สังคมไทยได้ตื่นได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ค่ะตอนนี้เป็นไงนี่หมอปลายผู้สร้างตำนานทำให้คนภูเก็ตเนี่ยตื่นตัวให้คนไทยได้รู้ว่ามีชาวต่างชาติเนี่ยมาสร้างอิทธิพลและก็ทำร้ายคนไทยนะครับขณะที่พลตำรวจตรีสินเลิศสุขุมเนี่ยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตได้บอกว่าทางตำรวจได้เรียกหมอปลายเนี่ยกับแฟนหนุ่มมาให้ปากคำเพิ่มเติมในฐานะพยานวันเกิดเหตุส่วนเรื่องความปลอดภัยนะครับไปการไปตรวจสอบแล้วหมอปลายเนี่ยยังไม่มีการถูกข่มขู่ว่าอย่างนั้นเถอะแต่ถ้าหากว่าต้องการเนี่ยให้เจ้าที่ไปดูแลความปลอดภัยก็จะจัดให้แต่ตอนนี้ไม่ต้องจัดว่าอย่างนั้นครับมีเรื่องที่มันขยายความออกไปเรื่อยนะครับกรณีของนายเดวิดเป็นชาวสวิตที่มาก่อเหตุนี่นะล่าสุดตม.เพิกถอนวีซ่าแล้วครับคือก่อนหน้านี้เขามีการเสนอไปยังตม.บอกว่าให้พิจารณาเนี่ยเพิกถอนวีซ่าหน่อยมีความคืบหน้าเรื่องนี้นะครับโดยพันตำรวจเอกปริญญากลิ่นเกษรรองผู้บังคับการตม.1ในฐานะรองโฆษกสตม.บอกว่าล่าสุดเมื่อคืนวันที่6ที่ผ่านมานี่นะครับทางพลตำรวจตรีทรงโปรดสิริสุขะผู้บังคับการตำรวจตม.6ได้ลงนามอนุมัติเพิกถอนวีซ่านายเดวิดนะครับตามที่ตม.จังหวัดภูเก็ตเสนอมาเรียบร้อยนะครับก็แสดงว่านายเดวิดเนี่ยจะอยู่ในประเทศไทยได้นะครับถึงวันที่13มีนาคมนี้เท่านั้นหรือไม่อย่างไรนะครับก็ต้องดูแลกันต่อไปเขายังต้องสู้คดีต่อนะคะการสู้คดีก็จะสามารถอยู่ได้ทุกๆก็ต่อทุกๆ30 วันจนกว่าจะสู้กันต่อไปแต่ว่าเบื้องต้นถูกเพิกถอนแล้วก็จะไม่สามารถทำมาหากินในเมืองไทยได้ครับก็เขาบอกว่าเหตุผลที่เพิกถอนคือเป็นบุคคลที่เป็นภัยต่อสังคมหรืออาจจะก่อเหตุร้ายแรงอันเกิดอันตรายต่อความสงบสุขและความเรียบร้อยของประชาชนซึ่งมันเข้าเงื่อนไขตามพรบคนเข้าเมืองนะฮะหลังจากนี้ขั้นตอนก็คือว่าตม.ภูเก็ตจะทำหนังสือแจ้งให้เจ้าตัวทราบและก็ทำการควบคุมตัวไปยังห้องกักของตม.จังหวัดภูเก็ตนะครับแต่ว่าอย่างที่หยกบอกนะครับนายเดวิดเนี่ยยังอยู่ระหว่างการต่อสู้คดีกรณีทำร้ายร่างกายยังสามารถใช้สิทธิประกันตัวเพื่อออกมาต่อสู้คดีจนกว่าเนี่ยคดีจะถึงที่สุดซึ่งขอยืนยันว่าทางตม.ภูเก็ตพร้อมที่จะดำเนินการตามอำนาจภายใต้กรอบกฎหมายโดยคำนึงถึงความสงบสุขของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญไหนๆก็ไหนๆแล้วเอาสั้นๆขอฟังเสียงคุณอนุทินชาญวิรกูลบอกว่าหงุดหงิดในเมื่อเดี๋ยวข่าวเนี้ยมันจะมีอยู่ที่พี่หยกไม่ผมรวบเป็นข่าวเดียวกันเลยเพราะมันพูดเรื่องเดียวกันจะได้ให้หยกไปอีกข่าวหนึ่งเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นแบบเสียเวลาเอาสั้นๆเลยคนนี้ปล่อยเสียงเลยคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าหงุดหงิดเวลาถูกเห็นคนไทยเนี่ยถูกรังแกเอาเดี๋ยวลองฟังฮะผมก็คิดว่าตอนนี้มันก็เป็นกระแสที่คนให้ความสนใจแล้วนะครับแล้วผมก็มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่บ้านเมืองไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือฝ่ายปกครองเนี่ยก็จะเร่ง ไปกวดขันดูแลเรื่องนี้ให้เรียบร้อยทุกอย่างมันมีกฎหมายกำกับอยู่แล้วนะครับแล้วทุกคนทำผิดกฎหมายไม่ได้เราไปอยู่บ้านใครเราก็ต้องเคารพกฎกติกาบ้านเขาหลักมีอยู่แค่นี้เองยิ่งถ้าเข้ามาพยายามจะสร้างอิทธิพลมาทำในสิ่งที่เป็นผิดกฎหมายข่มเหงรังแกเจ้าของประเทศนี่ก็ผมเอานะผมเชื่อว่าจากนี้ไปต้องดีขึ้นนะเขามั่นใจว่าไม่มีใครจะมาเส้นใหญ่จะมาเคลียร์จะมาอะไรเนี่ยไม่รับเคลียร์หมดอะนะครับแค่นั้นนะผมก็คิดว่าตอนนี้มันก็เป็นกระแสที่คนให้ความสนใจแล้วเนี่ยบิ๊กหนูนะครับคือข่าวแบบนี้จะต้องฟังบิ๊กหนูเนี่ยระยะหลังๆบิ๊กหนูเนี่ยโอ้โหเนี่ยพูดเข้าหูคนไทยมากเขาบอกว่าเนี่ยผมเนี่ยไม่มีความสุขหงุดหงิดเมื่อเห็นคนไทยถูกรังแกไม่ให้ถูกไม่ให้เกียรติจากชาวต่างชาติใช่ใช่ในเมื่อไม่ให้เกียรติเราก็ไม่แฮปปี้ที่จะต้อนรับคนแบบนี้กฎหมายเนี่ยมีบังคับใช้ใครทำผิดก็ต้องถูกลงโทษปัญหาหลายๆอย่างมันเกิดจากการไม่ใช้กฎหมายนี่เองครับบิ๊กหนูสรุปตอนท้ายในพูดถึงคุณอนุทินอีกนิดเดียวนะคะเพราะว่ามันมีประเด็นตรงที่ฝ่ายค้านเดี๋ยวเขาจะชงซักฟอกรัฐบาลใช่ไหมในประเด็นที่ไม่ทำตามสัญญารีดนาทาเร้นประชาชนทำลายหลักนิติธรรมไร้จริยธรรมไร้ความสามารถไร้วุฒิภาวะไร้ประสิทธิภาพซึ่งตรงนี้คุณอนุทินบอกว่าอ้าวจะซักฟอกมาก็เราก็พร้อมแจงนะคะรวมไปถึงไอ้กรณีที่บอกว่าผลงานไม่เป็นที่ประจักษ์คุณอนุทินบอกของแบบนี้เขาไม่โชว์กันก็มีทิ้งท้ายไว้แบบนี้นะคะ